ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญฮอลลี่นะครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงคลิปนะครับโค้งสุดท้ายตัวเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่1ตุลาคมนะครับ2562นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมนะครับทำบุญนะครับในเรื่องของเป็นสะพานบุญนะครับร่วมต่อบุญกันนะครับโอนปัจจัยเข้ามานะครับในเทศกาลกินเจที่ผมนะครับได้ร่วมกับทางมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญได้จัดงานเทศกาลกินเจไปนะครับเมื่อวันที่28กันยาถึงวันที่7ตุลาคมนะครับก็ได้มอบนะครับเงินนะครับให้กับทางมูลนิธินะครับ 100,000 บาทนะครับก็เป็นงานเกี่ยวกับเป็นเจ้าภาพนะครับการแสดงงิ้วนะครับ2คืนก็คือคืนวันที่30มาที่ที่30แล้วก็วันอาทิตย์ที่6วันอาทิตย์ที่30กันยาแล้วก็วันอาทิตย์ที่6ตุลานะครับก็คือละ 30,000 บาทนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าอาหารเจนะครับที่เลี้ยงกับท่านที่ไปร่วมงานต่างๆนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมโอนเงินร่วมปัจจัยในเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราร่วมบุญกินเจนะครับเราก็ได้บุญนะครับท่านที่ไปร่วมงานก็ได้อิ่มใจอิ่มกายแล้วก็อิ่มบุญกันนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในวันที่6นะครับก็ในช่วงประมาณบ่าย2นะครับก็ได้พาลูกศิษย์นะครับแล้วก็ท่านที่ไปร่วมงานนะครับไปที่แม่น้ำท่าจีนนะครับที่มหาชัยนะครับเพื่อที่จะลอยกระทงนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับในการที่จะตัดเล็บแล้วก็ตัดผมนำสิ่งที่ไม่ดีนะครับพวกโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ลอยไปกับสายน้ำนะครับแล้วก็ผมได้ตั้งจิตนะครับได้ร่วมตั้งจิตอธิษฐานที่จะขออนุโมทนาบุญนะครับแผ่นะครับบุญที่ได้ทำมาตลอดทั้งปีให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านที่ชมรายการบ้านดวงนะครับช่อง Media Channel Asia รวมถึงลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ใน LINE อาจารย์ชาญฮอลลี่นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับพบแต่สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็หมดหนี้หมดสินนะครับปี2563เนี่ยก็ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีเขาเรียกว่าหน้าที่การงานที่ดีนะครับค้าขายดีนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาที่สำคัญก็ขอให้มีโชคลาภนะครับมากๆยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกปลื้มใจนะครับก็ก่อนช่วงที่จะเริ่มงานสำคัญก็มีลูกศิษย์หลายท่านนะครับมาทักทายแล้วก็มีลูกศิษย์นะครับท่านหนึ่งนะครับก็สูงอายุแล้วนะครับท่านไม่ได้เล่นไลน์นะครับแล้วท่านก็มาหานะครับบอกว่ามามีคนประกาศตามหาอาจารย์ชาญอยู่ไหนมีลูกศิษย์มาพบนะครับท่านไม่ได้เล่นไลน์ท่านก็มาจากต่างจังหวัดท่านบอกดูผมมา2ปีละอาจารย์ให้เลขแม่นมากแต่ว่าไม่ได้เล่นไลน์ดูทาง YouTube รู้เห็นข่าวทาง YouTube ว่าจัดงานก็เลยอยากจะมาเจอนะครับก็ได้นั่งคุยกันนะครับก็ดีใจนะครับก็คุยไปคุยมาก็ทำให้ผมก็ทุกวันนี้เวลาจัดรายการก็รู้จักงานเยอะก็ไม่ได้มองว่าตัวเลขที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับพอออกงวดที่ผ่านมาปุ๊บออกงวดที่แล้วออกปุ๊บผมก็ต้องเร่งที่จะมาจัดรายการให้งวดใหม่นะครับฉะนั้นทำให้ผมได้ย้อนกลับไปดูนะครับว่าปีตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราได้พูดเราได้ให้เลขอะไรไปบ้างนะครับแล้วเลขที่เข้ามาเนี่ยมีเข้ามากน้อยแค่ไหนแล้วมันแม่นจริงหรือเปล่ายังไงนะครับเพราะว่า
ทุกวันนี้ก็มีคนแอดไลน์มาเยอะมากแล้วก็พูดเลยว่าเออเราเนี่ยให้เลขแม่นนะอะไรเงี้ยนะครับนี่คือจากลูกศิษย์ที่ไปหาเรานะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีสถานที่ที่จะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับถ้าอยากเจอต้องไปเจอที่งานหรือที่ไปทำกิจกรรมเอางี้ดีกว่านะครับถ้าผมพูดไปหลายท่านก็อาจจะเพิ่งชมผมมาเป็นหลักเดือนบางท่านเพิ่งชมครั้งแรกครั้งที่สองนะครับย้อนกลับไปดูเมื่อคลิปวันที่17มกราคมแต่ต้นปีเลยนะครับว่าผมพูดไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับไปดูคลิปกันก่อนนะครับคลิปเมื่อวันที่17มกราคมนะครับเป็นคลิปแรกแห่งปี2562เลยนะครับเชิญครับหวยออกวันที่17มกราคมตรงกับพฤหัสนะครับขึ้น12ค่ำเดือนยี่เนี่ยพฤหัสจะมีพลังนะครับโดยเฉพาะดาวศุกร์เพิ่งยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งมีดาวพฤหัสอยู่แล้วเนี่ยทำให้คู่5 6เนี่ยเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่โชคใหญ่โชคการเงินเนี่ยเลขในตารางผมเข้านะครับที่ผมเอาชาร์ตขึ้นให้ดูก็คือ5 6 6 5นะครับก็เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับก็คือที่บอกท่านผู้ชมไปว่าเลข8นะครับก็จะมาไม่ต่ำกว่า10งวดเลข5ก็มาใกล้เคียงกันนะก็ในคลิปนะครับวันนั้นนะครับที่ผมพูดก็คือผมให้เลขเน้นเลข5 6 6 5นะครับแล้วก็งวดวันที่17มกราเลขท้าย2ตัวข้างล่างออก6 5นะครับที่สำคัญไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับผมได้พูดไว้ว่าในปี2561ผมบอกว่าเลข6เนี่ยจะมามากกว่า10ครั้งแล้วเลข6มามากกว่า10ครั้งนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมพูดในเรื่องของตัวเลขเด่นประจำปีอย่างนี้ผมก็กลับมามองว่าฟุกหรือเปล่าฉะนั้นผมก็เลยมามองว่าอ่ะปี62เลขอะไรดีทำมาทั้งปีละผมก็บอกว่าเลข8จะมามากกว่า10ครั้งกับเลข5นะครับเลข5นี่ก็มาสูสีกับเลข8ตามคลิปเลยนะครับตอนนี้เรามาไล่ดูกันนะครับผมก็มานั่งจดออกมาดูไม่ได้จดสักทีนึง17มกราออก65นะครับเดี๋ยวผมจะจดไว้เลข5มา1ครั้งแล้วนะครับ1กุมภาเลขออกกลับกันนะครับออก56นะครับเลข5มาเป็นครั้งที่2นะครับ1มีนาข้างบนออก650ข้างล่างออก65นะครับกลายเป็นว่าเลข5ออกมาทั้งบนทั้งล่างนี่เป็น4ครั้งแล้วนะครับ16มีนานะครับเลข8เริ่มมาแล้วนะครับออก628นะครับ16มีนาเลข8มา1ครั้งเลข5มา4ครั้งนะครับ1เมษานะครับเลขท้ายนะครับเลข3ตัวหน้านะครับถ้าจำไม่ผิดผมได้ไหว้พระราหูวันที่22กุมภาสร้างองค์พระราหูแล้วก็ไหว้หลังจากนั้นผมก็ทำหนังสือขึ้นมาเล่มแรกผมใช้คำว่าหนังสือ888เพื่อที่จะหาทุนเนี่ยมาจัดนะครับเป็นค่าดำเนินการจัดสร้างค่าจัดงานแล้วก็ค่าจัดสถานที่ต่างๆนะครับผมทำหนังสือ888 1เมษายนหลังจากที่ไหว้พระราหูไปประมาณเกือบประมาณ1เดือนแล้วกันนะครับเลขหน้า3ตัวออกงวดต่อไปนะครับก็ข้างบนออก055นะครับก็กับเลข5มาเป็นครั้งที่7แล้วนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับข้างล่างออก86ถ้ากลับเลข8มา2ครั้งนะครับ15กรกฎาคมนะครับเลื่อนนะครับเป็นวันพระใหญ่ก็เลื่อนมาเป็น16กรกฎาคมเลื่อนมาเป็น15กรกฎาคมนะครับเลขบนนะครับเลขท้าย3ตัวข้างบนออก765เลข5มา8ครั้งแล้วนะครับข้างล่างออก88นะครับออก88ก็เท่ากับว่าเลข8มา3ครั้งนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับข้างล่างออก58เท่ากับเลข8มา4เลข5มา9นะครับงวดวันที่16สิงหาออก89นะครับเลข8มา5นะครับเลข5มา9นะ1กันยานะครับข้างบนออก87เลข8มา6 16กันยาข้างบนออก388ข้างล่างออก85นะครับเลข8เท่ากับว่ามาบูล่างเนี่ย8ครั้งเลข5มา10ครั้งละนะครับ1ตุลาล่าสุดที่ออกมานะครับข้างบนออก97นะครับข้างล่างออก59เลข5มา11ครั้งเลข8มันยังมา8ครั้งอยู่ยังมีเวลาถึงสิ้นปีซึ่งผมมั่นใจว่าเลข8จะมาครบ10ครั้งที่แน่ๆก็คือผมให้บอกว่าเลข8กับเลข5เนี่ยเลข5จะมาสูสีท่านนี้เลข5มาแสงทะลุตามการวิเคราะ
การที่ผมให้เลขไปแล้วถ้าใครจับจุดผมตามคลิปนะผมว่ามีโชคแน่นอนเพราะว่าผมบอกเลข8เลข5มาเนี่ย11ครั้งครับแล้วเลข5ที่สำคัญงวดที่17กันยายนเนี่ยให้5665ออก2งวดติดกันเลยนะครับและมีอย่างนี้อยู่อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ที่เพิ่งเข้ามาชมอาจจะยังไม่ทราบวันผมเริ่มสร้างพระราหูเพราะว่าทำหนังสือนะครับ888นะครับแล้วก็ปรับปรุงมาเป็น789เพราะว่าเป็นเลขที่สำคัญเพราะว่าผมจะสร้างพระเสาคู่กับพระราหูนะครับก็คือพระเสากับพระราหูเนี่ยเป็นคู่มิตรเป็นคู่ลาภโชคลาภก้อนใหญ่คู่7887เลข9นี่คือเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทั้ง2องค์นี้เป็นองค์เทพนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ก็เป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมูลนิธินี่ก็จะมีเป็นเทพจีนแล้วก็จะมีพระด้วยนะครับก็เป็นทางศาสนาพุทธทางพราหมณ์ก็จะมีเทพที่ผมไปร่วมสร้างนะครับฉะนั้นเลข9คือเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมเลยทำหนังสือ789มาหลังจากที่สร้างองค์พระราหูนะครับคือตั้งแต่22กุมภาพันธ์ตั้งแต่1เอาตั้งแต่เดือนมีนาเลยมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหานะครับประมาณ6เดือนที่ผ่านมานะครับก็เลข8มา8ครั้งแล้วก็ตั้งแต่งวดวันที่ผมดูก่อน1สิงหากันยาตุลานะครับสิงหาถึงกันยาเนี่ยแล้วก็งวดล่าสุดตุลาที่ผ่านมาเอาตีไป3เดือนแล้วกันนะครับหนังสือ789ออกครบเลยนะครับใครจะว่าบังเอิญก็ช่างนะเลข8เลข5มา11ครั้งละนะครับแล้วก็เลข8มา8ครั้งแล้วก็หนังสือ789ประมาณ1 สิงหา16สิงหา1กันยา1ตุลาประมาณ4งวดเว้นแค่งวดวันที่16กันยาแค่นั้นเองนะครับเลขเข้าครบชุดเลยนะครับที่16สิงหาเนี่ยออก8 9 1กันยาเนี่ยออก8 7นะครับล่าสุด1ตุลาเนี่ยออก7 9หรือ9 7 9 7นะครับก็ครบ7 8 9นะครับก็เป็นหนังสือที่ผมทำก็คือผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยนอกจากให้เลขเด่นบนแผ่นล่างเข้าเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเลขเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมทำก็เข้านะครับก็เลยเป็นที่มาที่ผมมาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังว่าจะได้มองทิศทางว่าตัวเลขที่ผมทำเนี่ยอย่างชื่อผมเนี่ยหลายท่านยังไม่ทราบอาจารย์ชาญโฮลี่เนี่ยเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมานะครับโฮลี่เนี่ยมาแปลผมไปดูศัพท์ทางภาษาอังกฤษเพื่อหาคำนี้ก็คือแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โฮลี่ภาษาอังกฤษแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวผมเองเนี่ยเนื่องจากผมตั้งใจแล้วว่าจะเป็นสะพานบุญแล้วก็จะร่วมบอกบุญสร้างองค์เทพที่ผมเคารพก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเลข8พระราหูเนี่ยพระราหูเนี่ยทำให้กิจการงานด้านบันเทิงด้านการทำงานเบื้องหลังการเป็นนักพยากรณ์หรือแม้การเป็นนักให้ตัวเลขโชคลาภแม้แต่ที่ปัจจุบันเนี่ยผมเป็นเจ้าพิธีกรรมเองเนี่ยผมก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมต้องไหว้นะครับไหว้ครูทุกปีนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อนที่เราจะไปทำงานเราก็ต้องมีการไหว้ครูบอกกล่าวนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยใช้คำว่าอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าสรุปให้ท่านผู้ชมได้ดูตามตัวอย่างสักนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจเวลาที่ผมบอกบุญหรือว่าเวลาผมสร้างพระหรือสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จัดงานที่เกี่ยวกับองค์เทพแม้แต่ดาวที่มีบทบาทสำคัญกับดวงชะตาของลูกศิษย์หรือแม้แต่ท่านผู้ชมเองเนี่ยทำไมผมต้องจัดงานเพราะว่าผมมีความเชื่อทางด้านนี้อยู่นะครับเพื่อให้ทุกอย่างเกิดสิ่งที่ดีกับท่านผู้ชมกับที่ท่านผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณที่ชมรายการนะครับฉะนั้นการที่เราจัดงานแล้วเราให้ท่านผู้ชมบางท่านที่มาร่วมงานได้ท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดมาร่วมให้เราทำพิธีหรือแม้แต่เราจะตั้งจิตนะครับส่งจิตนะครับมอบให้กับท่านผู้ชมที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ให้เกิดสิ่งดีๆให้กับตัวท่านผู้ชมและครอบครัวนะครับก็นี่คือที่มาถึงที่ผมเล่าให้ฟังว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยย้อนกลับไปดูคลิปผมเลยนำมาให้ดูว่าเลข8มา8ครั้งเลข5มา11ครั้งที่สำคัญหนังสือ789มาครบแล้วพูดถึงหนังสือ789ก็เลยบอกท่านผู้ชมนิดนึงมีหลายท่านเป็นจำนวนมากที่สั่งหนังสือไปแล้วมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็เห็นว่าหนังสือเนี่ยเหลือไม่กี่งวดแล้วก็เลยอยากจะสั่งเล่มใหม่ๆเข้ามานะครับ
จริงๆผมก็ตั้งใจว่าจะยังไม่ได้ให้สั่งจองแต่ว่าขอประชาพันธ์อย่างนี้แล้วกันว่าวันที่14ธันวานะครับผมจะสร้างตอนนี้ผมได้หล่อองค์เทพพระเสือแล้วนะครับเหลือแต่องค์พาหนะของพระเสาก็คือเสือนะครับท่านทรงเสือนะครับก็จะหล่อเป็นทองเหลืองคู่กันให้เสร็จนะครับกำหนดเลิกที่ดีที่ผมวางเลิกไว้ก็คือวันเสาร์นะครับที่14ธันวานะครับในเลิกวันนั้นก็จะเป็นเทวีแห่งเลิกเป็นเพชฌฆาตเลิกเทวีแห่งเลิกเนี่ยก็ดาวเจ้าเลิกก็เป็นดาวพระราหูเลข8นะครับเพชฌฆาตเลิกก็คือดาวเจ้าเลิกก็คือดาวพฤหัสเลข5ที่สำคัญเพชฌฆาตเลิกเนี่ยมักจะเจ้าพิธีหรือว่าท่านที่คนที่เรียนพิธีกรรมมาเนี่ยมักจะนำมาปลุกเสกเรื่องของสิ่งมงคลต่างๆแล้วก็วันนั้นก็เป็นวันอาทิตย์พอดีด้วยนะครับวันเสาร์เป็นอะไรที่ดีทั้งปวงเลยนะครับวันเสาร์ที่14นะครับเมื่อสร้างองค์พระเสาร์เมื่อหล่อองค์พระเสาร์พร้อมกับทรงเสือเสร็จพร้อมคู่กับองค์พระราหูแล้วนะครับปี2562ก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีโชคก้อนใหญ่คู่78ที่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นเนี่ยหนังสือ789ผมก็จะครบสมบูรณ์เมื่อเดือนธันวาเหมือนกันก็จะฉะนั้นท่านที่จะสั่งมาเนี่ยผมมองนิดนึงว่าเรื่องนี้จะพิเศษผมได้ล่างๆไว้แล้วทำตัวเลขไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังมีบางอย่างที่เสริมเข้าไปอย่างเช่นตอนนี้ผมได้สอนตัวเลขนำโชคจากราศีฟรีเนี่ยผมก็จะนำสูตรนำการคำนวณหรือว่าวิธีเขาเรียกว่าเป็นชีตที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็เรียนทางออนไลน์ได้นะไว้ในหนังสือ789หนังสือ789เนี่ยจะราคาผมบอกตอนนี้เลยนะครับถ้าท่านสนใจก็คือ3,999 บาทนะครับหนึ่งผมจะมาหล่อองค์เทพพระเสาร์นะครับแล้วก็จะจัดงานนะครับในวันที่14รวมถึงจัดสถานที่นะครับขยายศาลา8เหลี่ยมให้กว้างขวางขึ้นข้างพื้นข้างล่างผมก็จะเทปูแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ติดพัดลมเพิ่มเวลาจัดงานเนี่ยท่านที่ไปร่วมงานก็จะได้ไม่ร้อน3,999 บาทในนั้นก็จะมีชีตที่จะเรียนนะครับการคำนวณเลขจากราศีที่ผมสอนฟรีเนี่ยตอนนี้ผมจะไม่ได้เปิดสอนฟรีแล้วนะครับถ้าท่านสนใจผมก็จะสอนทางออนไลน์เพียงแต่ว่าท่านต้องมีชีตตัวนี้ประกอบนะครับฉะนั้นจะอยู่ในหนังสือ789เท่ากับท่านจะได้3อย่างนะครับอย่างแรกคือเราได้ทำบุญร่วมกันคือเราได้สร้างองค์พระเสาผมก็จะนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านเนี่ยมาเขียนแผ่นทองแล้วก็นำไปหล่อทองนะครับส่วนที่2คือท่านจะได้หนังสือไปท่านจะได้ตัวเลขมงคลทั้งหมดตั้งแต่งวดวันที่16มกราเนี่ยนะครับไปถึง30ธันวาเนี่ยทั้งหมด20กว่างวดนะครับสิ่งที่3คือในหนังสือจะมีหนังสือ789เนี่ยคราวนี้จะมีเขาเรียกว่าจะมีรายละเอียดที่ท่านจะสามารถนำมาเปิดดูเวลาผมสอนออนไลน์ได้ถามว่าถ้าไม่มีหนังสือผมยังไม่ได้ทำชีตขายนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือท่านที่มีหนังสือ789เมื่อไรที่ผมสอนเนี่ยท่านก็สามารถเปิดตามเพราะผมจะสอนตามหนังสือที่ตามชีตที่อยู่ในหนังสือ789นะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสั่งจองนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับที่อยู่เบอร์โทรนะครับขาดไม่ได้เลยเซตนี้เพราะว่าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดผมต้องมาผูกดวงมาคำนวณดวงให้นะครับนี่คือพูดถึง489ก็เลยแนะนำสนใจก็แอดมาแล้วกันนะครับอาจจะราคาอาจจะสูงมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าผมคิดว่ามีหลายท่านอยากเรียนตัวเลขออนไลน์ถ้าท่านมีหนังสือเนี่ยชีตที่อยู่ในนั้นเนี่ยสามารถจะนำมาเรียนได้โดยที่ท่านไม่ต้องซื้อชีตค่าเรียนเพิ่มชีตอาจจะแพงกว่าหนังสือก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้วางเรื่องของการสอนแต่ผมอยากจะสอนออนไลน์แต่ถ้าท่านอยากเรียนถ้าท่านไม่มีชีตเนี่ยก็อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับผมทำสรุปไว้อยู่ในชีตซึ่งใครที่ไปเรียนก็จะมีชีตประกอบอยู่แล้วนะครับก็มาดูโค้งสุดท้ายกันนะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ผมก็สรุปไว้ให้อย่างนี้แล้วกันนะครับว่าในวันที่16ตุลาเนี่ยนะครับตรงกับวันพุธที่16ตุลาแรม3ค่ำเดือน11ตรงกับวันพุธนะครับราศีเมษก็จะมีดาวมฤตยูอยู่นะครับราศีพฤษภจะมีดาวจันทร์นะครับราศีมิถุนก็จะมีดาวพระราหูราศีสิงห์จะมีดาวพระเกศนะครับแล้วก็ราศีกันก็จะมีดาวพระอาทิตย์กับดาวอังคารราศีตุลก็จะมีดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวศุกร์เลข6
ราศีพิจิกจะมีดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็อาจจะมีราศีธนูก็จะมีดาวเสาร์เลข7นะครับตอนนี้เราจะมาดูกันนิดนึงดาวที่สำคัญนะครับจะไปเร็วนิดนึงก็คือดาวที่สำคัญก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์ในวันที่วันพุธที่16ตุลาเนี่ยดาวจันทร์ย้ายเวลา 18:00 นนะครับดาวจันทร์ย้ายที่สำคัญดาวจันทร์เนี่ยได้ตำแหน่งอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดอุดเนี่ยทางโหราศาสตร์เขาแปลว่าสูงส่งแปลว่าดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ดาวต่างๆเนี่ยก็จะมีตำแหน่งอุดของตัวเองนะครับแล้วก็ในความหมายของดาวแต่ละดวงถ้าอยู่ในตำแหน่งอุดเนี่ยก็ตีความหมายไปได้หลากหลายต่างกันดาวจันทร์เนี่ยถ้าดาวจันทร์นอกจากเราจะแปลเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเป็นแพทย์เป็นเพศแม่แล้วเนี่ยนะดาวอาทิตย์เนี่ยเราจะแปลเป็นพ่อนะครับดาวจันทร์นั้นนอกจากจะแปลเป็นแม่เป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเรายังแปลเป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยนะเมื่อดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งมหาอุดเนี่ยนั่นหมายถึงว่าท่านก็จะมั่งคั่งมั่งมีแล้วก็เขาเรียกว่าท่านมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองแบบเต็มแบบว่าคำว่ามหาอุดเนี่ยผมว่าแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าอะไรที่มันสมบูรณ์ภูมิสุขเนี่ยดาวจันทร์น่าจะให้โชคผมว่าในงวดวันที่16ดาวจันทร์คือเลข2เนี่ยผมว่ามาแน่นอนนะเพราะว่ามีหลายท่านถามมาว่าผมจะไหว้วันอมาวาสีคือวันพระจันทร์ดับวันของเงินพระจันทร์เนี่ยวันไหนมาเดือนตุลาเนี่ยตรงกับวันจันทร์ที่28ตุลานะครับเลขตรงกันมากเลยนะเลข28นะครับตรงกับวันจันทร์ที่28มี2มี8แล้วก็เลข28ก็ยังต้องเป็นเลขที่ดังอยู่แล้วแน่นอนนะครับก็นี่คือดาวจันทร์นะครับต่อมาในตำแหน่งอื่นนะครับที่สำคัญก็คือวันที่หวยออกเนี่ยมันเป็นความบังเอิญนะอย่างที่ผมบอกว่าผมให้เลข8มา8ครั้งเลข5มา11ครั้งมันเป็นความบังเอิญที่มาอย่างนั้นแล้วเลข8จะมาทะลุเกิน10ครั้งก็น่าจะบังเอิญด้วยนะเพราะว่าวันที่16ตุลาเนี่ยตำแหน่งดาวจันทร์เนี่ยได้ตำแหน่งที่28องศานะครับ28องศาแล้วไหว้ของเงินพระจันทร์ก็28ตุลาเลข28นี่ผมว่าก็ไหลเงินมาแล้วนะที่หลายเจ้ามือกลัวกันนะครับอั้นอยู่งวดนี้ก็คงยังต้องกลัวกันต่อไปนะครับเลขที่คู่กับเลข2คือเลข8เนี่ยมีความโดดเด่นตรงนี้นะครับนั่นก็คือในวันที่16ตุลาเนี่ยในเลิกบนเนี่ยจะมีอยู่2เลิกสำคัญนะครับถ้าผมเรียนทางด้านพิธีกรรมดูของการวางเลิกการจัดเลิกต่างๆเนี่ยนะครับในวันนั้นเนี่ยจะสถิตเขาเรียกว่าเทวีแห่งเลิกเทวีแห่งเลิกเนี่ยมีดาวเจ้าเลิกก็คือดาวพระราหูก็คือเลข8นั่นเองนะครับแล้วก็ในวางลัคนาในลัคนาของวันเวลาที่หวยออกนะครับวันพุธที่16ตุลาเวลา 15:45 นเนี่ยลัคนาหวยออกก็คือลัคนาราศีกุมราศีกุมเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับก็คือดาวพระราหูนั่นเองนะครับเลข8ฉะนั้นเลข8ก็อยู่ในตำแหน่งที่ทั้งเทวีเลิกแล้วก็ในเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของลัคนาราศีกุมด้วยซึ่งเป็นลัคนาราศีที่ลอตเตอรี่ออกนะครับ28นะเด่นแน่นอนตัวเลขที่เด่นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเลข6ดาวศุกร์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเลิกบนเนี่ยมี2เลิกที่สำคัญนะครับนั่นคือเทวีแห่งเลิกก็คือดาวเจ้าเลิกก็คือเลข8พระราหูแล้วเนี่ยในวันนั้นยังมีมหาธนูแห่งเลิกมหาธนูแห่งเลิกเนี่ยก็จะเป็นเลิกสำคัญเป็นเลิกดีนะครับเวลาเราจับการงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยเลิกนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีพอใช้ได้ทีเดียวที่เรามักจะเลือกมานะครับดาวประจำเลิกก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับฉะนั้นเลข6มีความโดดเด่นที่สำคัญในงวดวันที่16ตุลาเนี่ยดาว6เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในราศีตุลดาวศุกร์เนี่ยจะมี2ราศีนะครับคือราศีพฤษภนะครับแล้วก็ราศีตุลนะครับวันที่16เนี่ยดาวศุกร์เลข6เนี่ยเดินนะครับเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับก็อย่างดาวจันทร์เนี่ยเดินเข้าเป็นมหาอุดมหาอุดเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเขาเรียกเปอร์เซ็นต์สูงนะครับมีความแรงมีพลังสูงกว่าดาวเกษตรนิดนึงนะครับแต่ดาวเกษตรเนี่ยก็
จะเป็นอีกดาวดวงหนึ่งที่เราจะเลือกเอาออกมาในการของถือว่าเลขที่มีพลังนะครับอีกดาวนึงนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับที่ผมจะจัดงานไหว้ดาวพฤหัสบดีในวันพฤหัสที่31ตุลาเนี่ยนะครับที่มูลนิธิทางหาเพื่อบุญงานเริ่มตั้งแต่9โมง9นาทีในวันนั้นก็จะมีพิธีเปิดชะตาพลิกชีวิตโดยอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพและผมนะครับร่วมกันนะครับทำพิธีซึ่งพิธีนี้ไม่ได้จัดให้บ่อยๆแน่นอนเพราะว่าถ้าใครที่จะทำเนี่ยไม่ทำกับอาจารย์ส่วนตัวก็อันนี้คือราคาที่เป็นราคาค่าของไหว้ต่างๆเนี่ย 39,000 บาทแต่ในวันที่31ตุลาเนี่ยจัดให้ฟรีนะครับท่านไปร่วมงานได้ฟรีแต่ท่านถามมาว่างานเสียค่าจ้างไหมงานจัดให้ฟรีช่วงบ่ายเรามีดวงให้ฟรีมีอาหารเลี้ยงนะครับมีอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงนะครับก็ดาวพฤหัสบดีกำลังจะย้ายที่31นะครับในงวดวันที่16ตุลาเนี่ยดาวยังไม่ได้ย้ายก็จริงแต่ท่านเคลื่อนและองศาท่านเนี่ยใกล้เขาเรียกว่าท้องแก่เต็มที่ละที่กำลังจะขยับเข้าสู่ราศีธนูละฉะนั้นเนี่ยช่วงก่อนที่หลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ให้นะอย่างที่ผมบอก11ครั้งนะอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยนะครับท่านก็ให้โชคให้ลาภกับชาวราศีพิจิกมาหลายครั้งเพียงแต่ราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเองท่านไม่ได้ไปเล่นเลขห้าหรือว่าท่านอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสหรืออาจจะไม่ยังไม่ทราบว่าราศีท่านเนี่ยเป็นราศีที่โดดเด่นนะครับก็ฉะนั้นก่อนที่ท่านจะย้ายราศีเนี่ยผมคิดว่าท่านจะทิ้งทวนเป็นครั้งสุดท้ายโอกาสที่เลข5จะมามีสูงแน่โดยเฉพาะคู่เลขนะครับ2552 5665 5885นะครับก็ทั้งหมดมี4ตัวนะครับเลข2นะครับได้ตำแหน่งมหาอุดเลข8ก็ได้เทวีฤกษ์นะครับแล้วก็เป็นที่เรียกว่าอยู่ในลัคนาราศีที่หวยออกเลข6ก็มหาธนูแห่งฤกษ์นะครับรวมถึงเลข5ดาวพฤหัสบดีที่กำลังจะย้ายมีพลังแรงถีบสูงแน่นอนนะครับเลขสวยๆทั้ง4ตัวเนี่ยผมให้ท่านผู้ชม3 คู่หลัก2552 2662 2882นะครับให้เลขกันไว้นะครับก็คือเลข29 92 5665 5885นะครับทั้ง3ชุดเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเลขที่ออกไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีมา25ออกไปแล้ว26ออกไปแล้ว28ออกไปแล้ว29ก็เคยออกไปแล้ว56 65นี่ออกไปตั้ง 2-3 ครั้ง58 85ออกไปแล้วนะครับฉะนั้นเป็นเลขที่ออกไปแล้วแต่ผมมั่นใจว่าเลขเก่าจะกลับมานะครับให้3ตัวท่านที่งบน้อยให้3ตัวไปเลยครับถ้าเลขชุดกลุ่มนี้มาเนี่ยท่านจะได้ปังๆไปเลยต้นปีเนี่ยเราก็แบบเขาเรียกว่ามีโชคเทียนิดเทียหน่อยนะครับผมให้เลยได้3ตัว825นะครับท่านไม่ขับไม่มีโชคไม่ทราบเหมือนกันนะ825นะครับเดี๋ยวท่านจะไม่ฟังไม่เข้าใจช่วยกรุณากลับด้วยนะครับ825นะครับ825เนี่ยจริงอ่ะเลข26ผมก็ชอบนะ826หรือ827ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าเลข3ตัวหลัก825นะครับครบแล้วนะครับโค้งสุดท้ายให้3คู่นะครับ25 26 28เลขกันก็คือ29บางครั้ง26กลับเป็น29นะครับแล้วก็อย่าลืมคู่56เนี่ยยังแรงอยู่เป็นคู่การเงินความสำเร็จดาวหัดที่ผมบอกอ่ะกำลังแรงเลข6ก็อยู่ในตำแหน่งเกษตรคู่58ก็เลข8ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีทั้ง2ตำแหน่งที่บอกไปแล้วนะครับฉะนั้นก็ผมว่าทีเด็ดงวดที่16ตุลาเนี่ยก็ไม่น่าจะทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังนะครับก็ช่วงสุดท้ายผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์อย่างนี้นะครับว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยนะครับผมได้ทำเป็นก็เรียกว่าสร้อยเบญจทรัพย์เบญจแปลว่า5นะครับทรัพย์เนี่ยก็คือเป็นความหมายที่คุณมีโอกาสที่ดาวพฤหัสเนี่ยจะให้ทรัพย์ให้สินให้โชคให้ลาภกับคุณนะครับโดยนะครับผมจะนำเขาเรียกว่าสีประจำดาวพฤหัสคือสีส้มเนี่ยมาร้อยเรียงนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดวันอะไรสมมุติท่านเกิดวันอังคารท่านเกิดวันอังคารสีชมพูเนี่ยผมก็จะเอาอะไรครับอย่างสวยงามเลยนะครับโรสคอร์สนะครับเนี่ยสวยๆนะครับมาร้อยเรียงประกอบนะครับให้ท่านเกิดวันอังคารนะครับท่านถ้าเกิดวันอาทิตย์ตรงคู่นี้ก็อาจจะเป็นเม็ดสีแดงถ้าท่านที่เกิดวันเสาร์ก็สีม่วงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนก็สีดำนะครับก็มีหมดนะครับส
ีเขียววันพุธนะครับนี่คือสีเขียวนะครับในกรณีที่ท่านเกิดวันจันทร์ก็เป็นสีเหลืองนะครับก็ชุดเท่าเดิมนะครับ 1,100 บาทพร้อมน้ำหอมนะครับที่ผมจะจัดดูว่าท่านนะครับวันการเงินโชคลาภท่านวันอะไรเพราะน้ำหอมเนี่ยเป็นน้ำหอมน้ำเมตตาที่ผมได้ปลูกเสกแล้วนะครับชุดเบญจทรัพย์เนี่ยสั่งเข้ามาก่อนได้เลยนะครับ 1,100 บาทแต่ผมจะนำเข้าพิธีในวันที่31ก่อนผมถึงจะส่งให้นะครับกระเป๋าหรือจะเป็นหินทุกหวยอะไรพวกนี้ผมได้ผ่านพิธีก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะในเกี่ยวกับการไหว้ของเงินพระจันทร์เนี่ยผมนำมาอาบแสงจันทร์ผมทำพิธีผมส่งให้ได้เลยแต่ถ้าเป็นชุดเบญจทรัพย์คือหินเบญจทรัพย์เนี่ยเป็นหินประจำที่เน้นดาวพฤหัสบดีผูกกับดวงของท่านคือท่านเกิดวันอะไรผมก็จะนำสีของดวงท่านมานะครับประกอบแล้วนำเข้าปลูกเสกในงานนะครับ 1,100 บาทนะครับในชุดเบญจทรัพย์เนี่ยผมตอนนี้ก็ได้เห็นโพสต์นะครับใน Facebook ของเพื่อนคนหนึ่งนะครับท่านอยู่ที่จังหวัดอุบลท่านกำลังจะไปถ่ายชีวิตโคนะครับ6ชีวิตเห็นเพศตัวเมียนะครับ5ตัวเพศตัวผู้1ตัวนะครับชาวบ้านเขาก็กำลังจะนำไปประมูลขายที่ลงค่าสัตว์ลงอะไรพวกนี้นะครับที่เขาซื้อไปเขาก็คงต้องนำไปขายไปแลกเนื้อขายหรืออะไรนะครับทีนี้เนี่ยน้องเขาก็ไปขอนะครับที่จะขอซื้อนะครับชีวิตนะครับโคทั้ง6ตัวนี้นะครับทีนี้ก็ได้บอกบุญมาทางเฟซนะครับเพื่อที่จะนำเงินไปมัดจำยืนยันกับคุณยายที่เป็นเจ้าของว่าเราจะซื้อแน่นอนแต่ขอเวลานะครับโคเนี่ยจริงๆก็เป็นชาวราศีพฤษภ6เนี่ยก็เลข6กันเงินนะครับก็ในจังหวะเนี่ยผมเพิ่งเห็นติดต่อน้องเข้าไปเมื่อ2วันนี้ที่แล้วนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวะหรืออะไรไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ท่านที่สั่งชุดเป็นจะทราบอันนี้เราจะต่อบุตรไถโคด้วยกันบุญกุศลที่ท่านทำเนี่ยผมขอให้ท่านประสบความสำเร็จสมดังดาวพระสัปดีซึ่งดาวคุณธรรมเป็นเลข5การเงินโคทั้ง6ตัวที่รอดไปเนี่ยเป็นเลข6นะครับผมขอให้เขาเรียกว่าบารมีที่ยิ่งใหญ่ในการที่เราได้ช่วยชีวิตคนเนี่ยกลับมาผสมสารผนึกกำลังเป็นคู่5 6คู่แห่งความสำเร็จโชคลาภการเงินให้กับทุกท่านนะครับก็ยังไงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ท่านก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมวันเดือนปีเกิดมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งบัญชีบุญให้ท่านนะครับอีกอันหนึ่งก็ถ้าท่านจะต้องการปีใหม่แล้วอยากได้กระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็มีสีทำวันเกิดสีที่ถูกฉลกตอนนี้ก็ยังมีน้ำหอมแถมให้อยู่นะครับเป็นน้ำหอมหน้าเมตตาแล้วก็ป้องกันสิ่งต่างๆที่ผมทำไม่ดีให้ฉีดที่บ้านที่รถนะครับชุดละ 1,100 บาทหลังจากนี้ก็จะกลับไปราคาปกติน้ำหอมก็ไม่ได้แถมให้นะครับก็ถ้ายังไงแล้วท่านก็ยังสามารถที่จะสั่งกระเป๋าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหินถูกหวยหิน78หิน63หรือจะเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับท่านที่ไม่มาร่วมงานวันที่31ไม่ได้แต่อยากร่วมไหว้พฤหัสบดีเนี่ยนะครับผมก็มีนะครับมีน้ำหอมแล้วก็มีเงินขวัญถุงที่ทำพิธีแล้วเนี่ยนะครับจะส่งให้ท่านนะครับเพื่อให้ท่านจะได้นำไปนะครับต่อเงินต่อทองนะครับเอานำเงินที่ได้ไปเนี่ยสร้างให้จากเงินร้อยเนี่ยนะครับเป็นแสนเป็นล้านเท่าทวีคูณนะครับก็ท่านร่วมบุญมา500บาทนะครับผมก็จะมีน้ำหอม1ชุดนะครับแล้วก็จะมีแบงค์นะครับแบงค์ใหม่แบงค์ร้อยที่เป็นแบงค์มงคลที่ถูกฉลกกับดาวของท่านเนี่ยส่งไปให้พร้อมกับแผ่นทองที่ผมลงนะครับด้วยเขาเรียกคาถาทองพันข้างเพื่อที่จะให้ทองเนี่ยมันเพิ่มพูนทวีคูณให้ท่านนะครับก็เดี๋ยวพบผมอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับคลิปนี้ยาวแล้วในคลิปของราศีที่จะจับเงินล้านนะครับก็ยังไงแล้วก็ท่านที่สนใจจะร่วมไถโคแล้วก็เช่าชุดเบญจทรัพย์นะครับสร้อยนะครับสร้อยข้อมือเบญจทรัพย์นะครับเพื่อต้อนรับคู่5 6นะครับแล้วก็ปลูกกับดวงชะตาวันเกิดของท่านเนี่ยชุดละ 1,100 บาทรวมถึงกระเป๋าด้วยก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับก็งวดวันที่16นะครับก็ขอให้เลข2ดาวจันทร์เลข8ดาวพระราหูเลข5ดาวพฤหัสรวมถึงเลข6ดาวศุกร์นะครับมาให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมที่ดูรายการบ้านดวงแล้วก็ได้แอดเข้ามาเป็นเขาเรียกเป็นเพื่อนเป็นสมาชิกกับอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็ยังไงแล้วขอให้ท่านมีโชคมีลาภจับเงินก้อนตัวโตของทุกท่านเลยนะครับพบกับผมอีกคลิปนึงนะครับ
ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้าน